ก็ไม่มีบ้านคนแถวไม่มีเลย
มันเรียกว่าการที่เขาว่าวัดนี้แห่งเดียวรู้ระหว่างรู้ตรงเมืองสองกิโลถึงตัวเมืองมันสบายทั้งเรื่องบ้านคนไว้หมดแต่ไม่ของปู่เสาของปู่มันสร้างวัดนี้ขึ้นมาเชื่อมันมาอยู่ในป่าเป็นตาของเธอแต่ป่าล้มมันบ้านปู่บ้านผมมันไม่มีเฉพาะมันก็พอวัดที่แข็งอย่างตื่นขึ้นมาแม่ปู่จังหวัดสกลนครไปเฝ้าข้าพเจ้าถึงกลางเมืองประมาณสองกิโลแต่ว่าหมายถึงว่าประกอบด้วยบางคนมีตัวบางคนไปเป็นตัวกำเนิดประมาณถึงกลางเมืองประมาณสองกิโลเกินเรื่องงานก่อทุกแห่งก็คือเกิดกับคนละพรมาอยู่ในงานก่อทุกแห่งเพราะพ่อแม่คือการบ้านครับอยู่ว่างโค้ว่างรำโพหรือน้องสาวตื่นเป็นแล้วก็ร้องโค้ไปร้องคนอื่นตั้งแต่อุตส่าห์เดินทางตั้งแต่ว่าโค้งมามองกับขนมขุนเดินทางต้องสามคนสองคนก็ต้องสองคนตั้งแต่นั้นก็ต้องทำว่าตั้งมาอย่างนู้นก็เป็นละครพอออกจากว่าโค้งมามองการที่ผมเอาน้ำมนต์ไปกราบเดินไปถึงเงินแม่เดินจากบ้านโคกน้ำมนต์กราบฝันนั่นแหละผมไปออกเที่ยวถึงผู้นำทางไปหาสื่อนะเอาไปอยู่ที่นั่นแล้วอยู่ก็อายุยังแก่แล้วดังนั้นท่านก็ร่วงไปเลยตัวมาเป็นเด็กคนเดียวมาหนอนมาไม่ยอมนั่งนอนนายก็คุณไม่รู้ผมตอนนี้ผมก็กลับวัดแต่ว่ามันไปไหนอยู่นะเพราะเมื่อที่ไปไปผมเองที่ไหนคือยังทำงานขอโยกปูชาก็มันจะมีแห่งเดียวก่อนเป็นวัดป่าที่เขาว่ามันเป็นป่าจริงๆนะแล้วมันเป็นป่ามากกว่าบางผู้บางคนไม่เกิดนี่เรียกว่าป่าที่เขาว่าออกจากนั้นก็คือจังหวัดในตัวเมืองเ
ถึงกลางใจเมืองก็สองกิโลก็ว่าบ้านหลังนั้นไม่มีบ้านคนก็เป็นความจริงวางงานไม่ไหวก็คือจะวางเออกลับไปมาไม่ใช่หรอกไม่ก็เยอะถึงน้อยตรงอย่างนั้นตัวเองมากมายไม่เวลาตกแต่ก็เยอะถึงมากเนาะออกจากน้องตัวตัวมาทราบเรื่องความผู้จากน้องก่อนเอาช่างออกมาทางรถเจ้าคนยังพอคุยรถมาอันคุณสื่อยาเราบอกให้น้องพอสื่อยาเราบอกให้ตอนเจ็ดโมงเช้าก็เอาช่างขึ้นรถมาคุยกันจนกว่าจะมาก็ไม่ถึงวันนั้นเอาก็ไปในคืนนั้นไม่พูดเพราะความเหนื่อยพอถึงสัญญานอนหลับหมดสองไปแล้วตั้งอยู่ไม่นานเสียงหลับนะจ๊ะตั้งแต่เช้าถึงของยาแล้วก็ลงเรียนงานนะคือเรื่องเจ็ดโมงเช้าจนตั้งหกทุ่มตื่นยาวพอท่านตื่นมาเข้ามาแล้วท่านมองนะมองคือท่านมองว่าเป็นจุดหมายที่เราต้องการไหมคือท่านบอกท่านจะมาใจที่พระจุลเอาว่าทั้งหมดคงเลยท่านชื่อมาเนี่ยพอติดยาตอนนี้เราไปกันเต็มหกทุ่มเมื่อไงก็ถึงแค่เราทำงานซื้อเลยไม่พูดอะไรเลยทำงานซื้อนุ่มมาเราลงต่อการเหมือนไม่ประพฤตินะเลยถึงสร้างเลยครับท่านจริงคนมีเงินรับผู้ใดเช่นน้องผู้ฟังนะ
หลายองค์เป็นการก่อนคืออยู่กันอยู่วงกันเราสอดตาหาอยู่ข้างนอกนะโอ้ยงานอาจารย์ฉันนะท่านผู้ตึงคือได้นะแต่เหมือนเราไม่ต้องเป็นกาเลยดูก็เราจะเราก็ปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมาเรื่องของเราเรื่องใจเรื่องของเติมตุนตุนหัวใจการถึงมาเรื่องป่วยของท่านตั้งแต่เริ่มเป็นเราก็เริ่มเกี่ยวกับกายตรงถึงวันสุดท้ายพอเริ่มพอตื่นขึ้นมาจากนอนหลับแล้วมองแล้วเป็นที่แน่ใจว่าว่าจิตเขาว่าเธอผู้ที่นั้นเราเป็นผู้ที่ที่เขาร่างถวายท่านให้ท่านมาจับเรามาพาผู้ที่เรียนร่างคอยข้อมูลซึ่งยานอนหลับแล้วก็ทำให้น้องดูไม่พูดไม่พูดเลยแต่ว่าดูเรื่องความคิดพิจารณาวาระสุดท้ายข้อมูลหมดมันแล้วหายสงวนเพราะเราตาต่อหรือว่าข้างก็แต่งั้นเราท่านก็ทำหน้าขึ้นอย่างกันอยู่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วบางอย่างก็ทำหน้าขึ้นมาหน้าขึ้นหน้าขึ้นนิดมาแล้วอยู่ตรงนี้เราเติมสามเรื่องแล้วสมใจเราที่อุตส่าห์ประสาทด้วยความเทิดทูนสุดหัวใจแล้วในมุ้งมุ้งทางเดินเจ้าคนเดียวกันอยู่ในมุ้งพระกับท่านรอแต่ท่านหลับหลับคือมันไอนะมันเป็นไอมันเป็นวันในโลกด้วยแล้วก็ถ้าก้าวไปไหนหนาวตอนนี้ไอมากไม่ได้นอนท่านไม่ได้นอนเราก็ไม่ได้นอนเป็นมุ้งกับการตลอดก็ตื่นขึ้นมาจะถามแบบคือเวลาท่านอยู่ที่เราไปอยู่ข้างๆนะบอกกล่าวพาไปยังไงผมจะอยู่จะเกิดจะพบอยู่ข้างนั้นยังไม่บอกเราจะตื่นจะถามถึงจะให้รีบจะบอกแก้วตาเขาเดี๋ยวไปอ่ะบ้าไปท่านตื่นได้แล้วแล้วก็เข้าเลยตอนตลอดการลงสัมปทาก็แม้จะนั่งเรียกว่าเราเต็มภูมิของเราดูบนสัมปทาเรื่องความเคารพเรื่องใจเทิดทูนถึงไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางในการรู้ว่าท่านว่าถึงเวลาแล้วท่านก็ทำหน้าที่มองดูว่าทิศทางหมดแล้วท่านก็ทำหน้าที่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยก้าวไปก้าวไปดูมันจะนั้นถ้าเจอสนใจที่เขาแล้วก็ค่อยทำหน้าที่ของเราได้มากนะบุคคลซึ่งที่มันมีอาการใหญ่เลยครับพอจังตูเรื่องเดียวที่หมดกันให้รู้มีหายห่วงแล้วกลับมาถึงที่นี่แล้วทุกทีอย่างที่ท่านตูก็คือเขาจ้าให้ท่านจากอุดรนิมนต์จะมาเหลี่ยมนะมาดูรายละเอียดที่ตูจะว่าให้รู้เองอันนี้ขนาดชัดเจนแล้วทำหน้าที่ดูทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่ไปมาแม่เนี่ยเราติดตาติดใจนะไม่มีอาการใดไหวหรือปวดอะไรทำหน้าที่
จะจึ้งลงจะไปเลยนะครับถึงสองคือว่า23นาทียืมเราต้นเจ้าไปแล้วนะความจริงไม่มีใครรู้นะว่าจะซึ่งเมื่อไหร่เราเองก็ดูอยู่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ก็เป็นช่างกันฟันท่านจะออกหลายองค์ท่านอยู่วงในนะอยู่วงในไอ้เราอยู่วงนอกหัวสอบเข้ามาว่าคุณตอนไหนแล้วทำหน้าที่ที่ผ่านไปไหนสงบสงบเงียบงามตามมากเลยครับเอาไปอ่ะคือเมืองคือแม่ใจอ่ะคือทำหน้าที่หายห่วงทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธว่าซึ่งท่านเคยมาถึงก็เป็นผู้ตื่นหน้าแล้วดังนั้นท่านก็ทำหน้าที่เงินทุนการเติบโตในธรรมะที่มันคือขึ้นอยู่ธรรมะที่ไม่มีอาการไหวอะไรเลยเรียกว่าธรรมะที่นิพพานเลยละไม่มีวันไหวในตีสองตีมันเงียบเงียบไปขนาดจะเจอก็คือตีสองถึงยี่สามสังเกตกันก็หายนะคือสองยี่สามนาทีทำเงียบไปแล้วกับยี่สิบนาทีเพราะการคนต่างเขาลงนั่งนิ่งเหมือนไม่เรื่องอะไรอย่างนี้มันใช่การชิ่งเยอะหรือเปล่าก็ว่าก็ทำเป็นผ่าเป็นตีสองกับยี่สิบสามนาทีนานแล้วหรือไงก็ต้องการจะรู้ทั้งสิ้นเลยในเรื่องปฏิบัติว่าสามสับเป็นหัวใจเราคือเราทำด้วยความรักทำด้วยความเทิดทูนจริงๆนะด้วยความรักของเคารพเรื่องใส่เทิดทูนนี่มุดมาอะไรเนี่ยไม่ควรฆ่าอายุของท่านจะไม่ให้แปดสิบบอกไว้เลยการเจ็บไข้เด็กป่วยเมื่อไรครั้งใดท่านไม่พูดถึงเรื่องการเป็นการตายแต่ท่านบอกข้อไว้เลยว่าอายุของท่านจะไม่ให้แปดสิบบอกเลยนี่พอเวลาสุดท้ายการเป็นตอนนี้พอดีเราไปเที่ยวอยู่ในภูเขาเรามาจะพูดเชิงขู่ว่าเพื่อความเมตตาเฮ้ยถ้ามาหาไปไหนว่าต่อหน้านี่ผมเริ่มป่วยแล้วนะวันซืนนี่นะอันว่าวันซืนนี่ก็คือคืนที่สี่ครับเดือนสี่แล้วเดินทางกำลังว่าอาการจริงเรียนเข้าเนี่ยมาถึงท่านตอนที่เรามีแต่ที่ฉลาดไปหาเรียกที่ไหนกันมาตอนนั้นมาท่านไปพูดถึงเรื่องการแปลงการมาทั้งหมดเราก็ติดเรื่องของการตลอดไว้เมื่อทุกหัวใจแล้วเขาลงสุดหัวใจกันเวลาท่านนอนเราเดินยังคงหน้าดูผมบอกมาไว้คือเวลานั่งนานๆมันเหนื่อย
เจ็บหลังเจ็บเอวนั่งกับท่านก็มีความท่านยิ้มอยากไปบ้างแล้วก็ออกแต่นี่เดินจากโคมแล้วก็บอกท่านพอลืมตาขึ้นทำหาไปไหนเนี่ยคำแม่ไปทำหาไปไหนพระก็ถึงเลยถึงเราแล้วก็ปุ้มก้อนอะไรทำไมเนี่ยมุ้งของท่านเราสุดหัวใจเราที่ได้อุปถัมภ์บรรดาท่านเต็มกำลังด้วยความเคารพความเลื่อมใสความเอื้อถูสุดหัวใจ เรียกว่าสายกับมือเราก็ไม่ผิดมีอาทิตย์ท่านเราตายเป็นพระธาตุมีอาทิตย์ท่านตายเป็นพระอันแก้วที่อยู่นั้นดูมันเป็นอะไรเขาเรียกปันปันรองเนี่ยธรรมสกัยที่เป็นรอยแก้วนะอันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของท่านคือใส่ปันรองที่ตกมาที่เป็นอากาศเป็นพระธาตุพระธาตุเชื่อแม่ธรรมะเป็นแท้ธรรมชาติแท้ไอ้ที่เป็นแก้วก็เลยวางไว้ข้างๆนั้นนั้นก็เป็นอะไรที่เขาใส่ฟันรองฟันกรามนั่นเวลานั้นมันยังเป็นคนอ่านอยู่คือเรามาเจอท่านเมื่อไรไม่เป็นอดีตอนาคตที่ไหนเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาก็รู้เรื่องไทยเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเมื่ออธิก็เห็นชัดเจนแล้วนะได้ค่อยทานเรื่องที่เรียกเล็กๆนะค่อยขยายไปอาเสียงตั้งที่กายเป็นประธานองค์เล็กๆประธานจะค่อยขยายไปนี่พี่ก็ตั้งสิ้นอยู่ตัวมัน58ปีแล้วเราลืมเสียอายุของท่านด้วยคน58ปีท่านร่วมกัน59ปีนี้กำลังจบแล้ว59ปีท่านโอปีเมื่อข้อ9ว่า80ท่านนะท่านบอกว่าท่านเริ่มปวดจะวันตื่นเพราะเราไปอยู่ภูเขาทางโซ่ที่จะรวมเข้ามาท่านบอกว่าเรื่องควรเมื่อวันจันทร์ขึ้นที่4ข้ามเรือน4ทีนี้จะเอายามาจากเทวดาชั้นผมเนี่ยก็ไม่มีอาหารเดี๋ยวว่าจะยามาโน้ตเลยเอายามาจากเทวุฒิเทวดาชั้นผมก็ไม่หานี่เป็นครั้งสุดท้ายแห่งการป่วยของเราแล้วจะไปจะตลอดถึงวาระสุดท้ายจะไม่มีอาหารท่านบอกไว้เลยแต่เริ่มปวดก็เป็นนี้เป็นเรื่อยจนกระทั่งถึงภาวะสุดท้ายไม่หายมันเป็นอย่างนั้นนี่นี่ก็ต้องกล้ามีไว้เป็นอะไรไปด้วยเนี่ยนอนด้วยนะตอนนี้ก็มีตอนนั้นออกจากนี้เราก็กลับแล้วนะโอ้ยมาจากที่ไหนหลายคนนะยังไม่เคยเห็นน้องตะบัวเลยวันนี้เคยเห็นน้องตะบัววัดป่าสุขาวาสนี่แหละเจ้าค่ะหลวงตา
พื่อที่ว่าทำบุญกฐินวัดป่าวัดสาพันตาจำนวนปัจจัย 2,550 บาทครับผมมาจากนครสวรรค์นี่มาจากจังหวัดนครสวรรค์มากราบหลวงตาวันนี้แหละครับผมที่นั่งอยู่ด้วยกันนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีโยมที่มากราบหลวงตาวันนี้มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมจังหวัดเลยก็มีครับครับที่นั่งอยู่นี่
าพในโทรทัศน์วิดีโอคงจะมีอยู่เรื่อยๆจ้ะเจ้าค่ะเห็นตัวคนคงจะเห็นในวันนี้ก็แล้วเจ้าค่ะเรื่องเที่ยวเที่ยวไกลทางหลวงตาทั่วประเทศเที่ยวไกลการเทศนาสั่งสอนก็กว้างขวางมากอย่างนี้มนุษย์อัดเทปเอาไว้ด้วยออกทางเทปของแล้วออกทางวิชุนทุกทางไหนทางไหนน้ำสว่างเวลานี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุกคนเทศมากอยู่ก็กัดลงตายครับผมมีผู้ร่วมทำบุญกับลงตาย 2,900 บาทครับผมโอ้ยมา
Thank you.